คอมในตอนที่แล้วสามารถเปลี่ยนที่ต้องให้เป็นลิซันได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมและสามารถที่จะบินไปไหนก็ได้นะครับตอนนี้ถือว่าโคตรโหดและภารกิจของวันนี้คือเราต้องการจับซูโดโปเกมอนครบทุกตัวนะครับซูโดโปเกมอนคืออะไรซูโดโปเกมอนคือโปเกมอนที่มีความสามารถสแตทเนี่ยสูงเกือบเท่ากับเทพเลยนะครับได้เกิดมาแปลงเป็นร่าง3ได้คือแบบเป็นพวกโปเกมอนมังกรที่แบบว่าโคตรโหดนะครับทุกคนครับซึ่งวันนี้ผมจะทำการตามจับให้ครบทุกภาคครับเพราะที่มันมีคลิปนี้เป็นไงไปดูเลยครับกดไลค์ผมถึง500ไลค์หน่อยนะฮะสวัสดีครับสุดหล่อสวยๆโปเกมอนกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราได้เจอตำนานนะครับระหว่างที่ผมกำลังรออยู่ผมว่าจะตำนานเกิดเว้ยมันไม่ใช่ประมาณนี่มันคือมายานะครับก็คือเจ้าอาเซิร์ฟนะครับหรือโปเกมอนพลังจิตนะครับของเรานะฮะไอ้เจ้า3ผู้คุมแม่น้ำทั้ง3อะไรผู้คุมแม่น้ำทั้ง3มันก็เกิดนะครับเอ้ยผมตอนแรกผมคิดว่าแบบมันเป็นมายาแต่ว่ามันน่าจะเป็นมายากากๆแต่ผมไม่คิดว่าแบบมันจะตีผมทีเดียวตู้ขนาดนี้อันนี้ตีแรงหน่อยไอ้เป็ดโอ้โหไอ้เป็ดเราก็แพ้อะไรดิฮันเดอร์แฟงไฟแฟงผมว่าไฟไอแฟงดีกว่าอุ้ยแล้วดูจอดโอ้โหผมอยากลองปาบอลดูว่ะผมแบบอยากลองปาบอลจับมันอันต้าบอลสักลูกนะฮะไม่รู้ว่าจะจับติดหรือเปล่าลองดูถ้าจับติดนี่คือโคตรบ้าโอ้โหจับติดน่าจะบ้าจริงนะครับมาอันต้าบอลอีกลูกไปอันนี้จับเล่นๆนะเนี่ยอ่ะคือแบบไม่ได้กะจะมาจับจริงๆอยู่แล้วเพราะยังไงผมคิดว่ามันไม่น่าติดครับแบบไม่น่าติดก็คือไม่น่าติดอ่ะคุณงงป่ะเพราะว่าแบบเลือดมันก็ไม่เหลืองอะไรมันก็ไม่เหลืองนะถ้าเกิดติดนี่ก็คือน่าจะแปลกนะครับอ่ะ2โอ้โหได้2ก็ถือว่าแบบโชคร้ายเนี่ยถ้าเกิดได้เยอะกว่านี้คือดีละหูตายอ่ะตัวนี้ดู Thunder Wave Thunder Fang Thunder Fang ไปทีนึงโอเคเลือดเหลืองผมว่าเลือดเหลืองมีโอกาสจับติดมากกว่าลองดูครับลองดูคือทุกอย่างคือการลองครับทดลองเนี่ยได้1รอบแล้วก็พังแล้วก็หายเอาใหม่ปาใหม่ครับ1รอบ1โอ้โหโคตรน่าสงสารนะคือมันได้แค่รอบเดียวเว้ยมันทำให้รู้ว่าตอนเนี้ยพาร์ท3อ่ะถึงเราจะมาพาร์ท3กันแล้วนะแต่ตำนานมันยังไม่ถึงเวลาจับเว้ยงงป่ะมันไม่ถึงเวลาจับตำนานครับเดี๋ยวคุณพยายามแค่ไหนตำนานก็ยังไม่ถึงเวลาจับนะครับในพาร์ทที่3มันไม่โอ้โหเป็นไงตายหมดยกตี้ไม่ใช่พาร์ทนี้ไอ้น้องเก็บไว้ก่อนใจมันอยากสู้ครับอยากลองอีกรอบป๊าบไม่ได้อย่างงี้ดูวะสแลททีนึงเฮ้ยเลือดแดงผมว่ามีโอกาสถ้าเกิดเลือดแดงเนี่ยผมว่ามีโอกาสต้องลองชีวิตคือการเสี่ยงครับ1หูยเลือดมันแดงอะตอนนี้ตำนานเลือดแดงว่ะเฮ้ยไอ้น้อง1หูตายไม่เป็นไรเอาคาตาปี้มาเล่นก่อน1 2โหพลาด1 2อุ้ยเบนเอเอาตัวอากาศมาไฟก่อนนะครับผมคิดว่าตัวอากาศน่าจะดูหมออาการออกมาไฟกับอาเซลก่อนในระดับแรกอุ้ยชิบแปงแล้วมันตบผมยับเลยว่ะเอาใหม่อันตาบอลปลาใหม่ถ้าเกิดผมรู้ว่ามันไม่ได้จริงๆนะผมจะฆ่ามันทิ้งนะเพราะว่ามันเหมือนว่าพยายามไปก็ดูไร้ความหมายนะครับ1 2 3เฮ้ยโอ้3แล้วมันโบกอ่ะป้ามึงอ่ะไอ้น้องจบชีวิตตำนานครับเก็บรูบี้2อันคือมันไม่คุ้มหรอกนะในการฆ่าตำนานแล้วแบบได้รูบี้มา2อันแต่แบบอะไรบอลมันหมดอ่ะทำไงอ่ะฆ่าดีกว่าโอเคภารกิจในวันนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับอย่างที่บอลเราหมดไปแล้วนะครับภารกิจของเราก็คือว่าลงไปเพื่อทำการขุดของมานิดนึงนั่นก็คือเราจะไปนรกกันนะครับเพื่อเอาบังกิลัสออกมาสักทีนะครับเพราะบังกิลัสขังไว้อยู่ใน PC ผมทำการไปเอาเขาออกมานะครับด้วยการที่ว่าผมไม่ต้องสร้างประตูนรกเว้ยนี่แหละตรงนี้แหละจุดสวยงามไปขุดออฟซิเดียนครับออฟซิเดียนขุดง่ายมากครับเราก็คือทำการกดชิปนะครับกดชิปใช่ไหมแล้วก็ขุดออฟซิเดียนนะครับอย่างนี้นะฮะค่อยๆนะครับค่อยๆโอ้ว่าต้องวางน้ำไปด้วยว่ะก่อนขุดไม่งั้นเดี๋ยวตายกันหมดเอาใหม่ขุดใหม่อ่ะต้องวางน้ำอย่างนี้ไปนะครับโอ้ออฟซิเดียนกองหนึ่งเคได้กองเลยวะอ่ะกองหนึ่งก็กองหนึ่งก็โอเคได้กองหนึ่งโอเคพอได้กองหนึ่งมาแล้วครับก็สร้างประตูนรกนะครับประตูนรกก็สร้างแบบนี้นะครับสร้างแบบง่ายๆเพราะว่าเรามีออฟซิเดียนทั้งกองหนึ่งนะครับอยากทำอะไรก็ทำอ่ะประมาณนี้เรียบร้อยแล้วก็จุดไปนรกมานรกก็กลับมาเอาของแค่นี้เดียวครับอย่างที่รู้กันโอ้แน่โกลสโตนถึงมันจะมีรังเบสครับแต่ผมไม่ได้สนใจเบสด้วยผมสนใจโกลสโตนนะครับก็เอาแค่โกลสโตนก็พอละไม่ได้เอาอะไรมากไอ้น้องคนรวยเนี่ยเขาใช้ออฟซิเดียนต่อตัวกันนี่รู้จักป่ะฮะวิถีคนรวยไอ้น้องปุ๊บโอเคแค่นี้พอได้มาเยอะละว้าวโอเคครับเนี่ยเราเอาแค่นี้เราไม่ได้เอาอะไรละนะกลับบ้านโอเคครับมาได้โกลสโตนมาแล้วต่อไปใช้เลสโตนกับอลูมิเนียมนะครับก็คงต้องวางข้างล่างเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อหาเลสโตนนิดหน่อยเนี่ยเลสโตนเจอละเลสโตนโอ้โหเลสโตนเยอะอยู่ไหนเงี้ยเลสโตนได้อยู่เฮ้ยโปเกมอนอะไรวะผมเจอโปเกมอนตัวอะไรก็ไม่รู้ทุกคนตรงเนี้ยหนักมันครัวเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนี่ครับเลเวล100เป็นบอสเหรอทำไมเลเวลมันเวล100เลยเฮ้ยโปเกมอนเวล100อยู่ใต้ดินด้วยเหรอวะถามจริงโอ้มันควรทีเดียวกูตายอ่ะป้าโปเกมอนเวล100ใต้ดินเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเวล100ก็เวล100ผมไม่ยุ่งแล้วกันนะพี่น่าจะโหดไปหน่อยนะครับเอาเลสโตนกลับมานะครับนิดหน่อยแล้วก็สร้างอุปกรณ์นิดนึงนะครับนี่โกลสโตนแล้วก็เลสโตนล้อมรอบอย่างงี้ปั๊บเรียบร้อยครับโอเคครับเมื่อได้6อันแล้วนะครับก็กระจกมารวมกันแล้วก็คราฟออกมาเลย PC เรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็ได้ PC มาแล้วเอ้ยโพลีกอนบอดี้เฮ้ยผมสามารถที่จะทำเจ้าตัวตอนแรกก็ตกใจทำไม PC ไม่มีมาถึงเวลาเอานี่ออกมาแล้วมันหายไปไหนบังกิลัสหายไปไหน
หรือว่าตอนจับตอนที่ผมบั๊กครั้งก่อนผมจับไปแล้วมันไม่ติดเพราะมันบั๊กไปก่อนติดแล้วเรียบร้อยเฮ้ยหุ้ยจอบั๊กยอดจับใหม่ชิบหายแล้วเอาจริงๆว่าผมท้อเว้ยเดี๋ยวแบบผมทำอะไรไม่ได้เว้ยแต่ตอนนี้ถึงเวลาลงจอดกันแล้วเพราะเราถึงสวอมแรงกันแล้วครับจอดโอ้เจ็บเซฟพิกัดไปหน่อยสวอมโอเคครับสวอมแรงเซฟพิกัดไปแล้วโอเคก็มันท้อแหละมันทำอะไรไม่ได้ครับต้องเข้าใจว่ามันทำอะไรไม่ได้คือมันทำอะไรไม่ได้ครับถ้าเกิดเกมมันบั๊กอ่ะแล้วเราต้องจับใหม่อ่ะเราก็ต้องจับใหม่เว้ยเฮ้แต่คิดในแง่ดีไว้เผื่อแบบเราเจอร่าง2ไงจะได้ไม่ต้องมานั่งอัปเกรดร่างแบบยากๆถ้ามาที่นี่นะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องหาโปเกมอนที่สามารถทำตัวสลามได้ใช่ไหมมันก็จะทำให้เครื่องผลิตโปเกมอนของเราเนี่ยมันสามารถที่จะง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมีน้ำดื่มน้ำไหมน้องเฮ้ยตัวนี้ดรอปแน่นอนครับนี่โปเกมอนกบดรอปเมือกสองอันทำไม่ได้ยังไงดูวะเนี่ยภารกิจเราเสร็จแล้วเนี่ยทำเมือกแค่อันเดียวพอจบในเมือกสองอันมาคือแบบโอ้ยพอดีสบายสบายกลับบ้านได้แล้วนะจริงๆผมสามารถมาหาเก๊กของงานในนี้ได้นะแต่ผมคิดว่าคงไม่น่าเจอครับเจอแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะโปเกมอนเรายังไม่มีต้องกลับไปนั่งปั๊มโปเกมอนก่อนนะคือวันนี้ผมกะว่าทำภารกิจก็คือแบบไปนั่งจับซูโดโปเกมอนนิดนึงเช่นใครลงใครลิวอะไรอย่างเงี้ยนะมานั่งสร้างพิสตันกันใหม่หน่อยเรียบร้อยนี่ครับแมคคานิคอลแอนวิลหรือเรียกสั้นๆว่าที่ตีเหล็กแบบดีนะมันก็จะทำการเผาของให้เรานะครับในการที่แบบว่าเราแค่เอาของเข้าไปใส่นี่ก็เผาให้เราอัตโนมัติเลยถือว่าดีมากนี่แหละของชั้นดีนี่ทิ้งเลยน้องกระจกนี่แหละครับก็ทำการปั๊มบอลแบบง่ายๆอีซี่ปะล่ะแค่นี้เราก็ปั๊มบอลได้แล้วโอ้โหบอลก็จะถูกปั๊มแบบโคตรง่ายและนี่ก็ปั๊มนี่นะครับปั๊มเพลทด้วยอ่ะมีทั้งบอลมีทั้งเพลทบอกเลยว่าคือมันจะใช้เวลาหน่อยนึงนะครับใช้เวลาเยอะคือเวลาในการรอไปที่เหลือคือแบบไม่ได้ใช้เลยเยอะขนาดนั้นน่ะเนี่ยผมว่าผมสร้างมา2เครื่องดีกว่าของก๊าผมจะสร้าง2เครื่องพอดีสร้างมา2เครื่องนะครับจะได้อันนึงปั๊มเพลทอีกอันนึงปั๊มบอลนี่2เครื่องพอดีครับสบายที่เหลือก็รอครับ FK ไม่ทำอะไรมากผมขอ FK ก่อนนะครับตอนนี้ป่ะโอเคครับตอนนี้เราก็ฟาร์มกันมาจนถึงเช้านะครับเช้าเรามาดูว่าตอนเนี้ยเราได้ผลประกอบการของเรานะครับก็คือนี่บอลถือว่าเยอะใช้ได้ครับครึ่งกองก็ผมว่ามันก็โอเคนะมันก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละกับการที่ผลประกอบการของเรานะครับอันนี้ก็เผาหินเผาแอปิคอนเผานุ่นเผานี่เผาเต็มไปหมดเลยนะครับเจ้าตัวที่ผมคิดว่าผมไม่น่าจะได้ใช้นะครับไม่น่าจะได้ใช้และก็ไม่ใช่ลูกลักวางไว้ในโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับส่วนตัวที่เป็นลูกลักก็ต้องรอไปเก็บนะครับตอนนี้ตัวลูกลักก็คือไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็ได้บอลทั้งหมดก็40ลูกอ่ะน้องๆเยอะอยู่โอเคครับมาตอนนี้ผมก็คือมานั่งตีเว้ยเจออะไรเกิดเล่นๆแล้วก็มานั่งตีแล้วก็จับไม่ได้ตอนนี้ตอนคืนแล้วครับผมไปนั่งอ่านวิกิมาเขาบอกว่าการที่เราจะตกปลานะและให้ได้เจ้าดราก้อนไนท์มานะครับต้องทำการตกตอนคืนนี่จะมีโอกาสที่มินิลิวจะเกิดนะครับฉะนั้นก็ถือว่าแล้วแต่โชคชะตานะครับคือเขาบอกกันว่ามินิลิวจะเกิดตอนกลางคืนผมว่านะนั่นน้ำตอนกลางคืนแบบเกมไมค์คาร์แล้วผมใส่เชเตอร์เนี่ยโคตรน่ากลัวเอาจริงคือมันน่ากลัวมากนะแบบทุกคนลองดูดิแล้วแบบมีเสียงว่ายน้ำตลอดเวลาแม่งจะมีคาทูลูโผล่มาไงไม่รู้เนี่ยตกไปเรื่อยๆเนี่ยก็เจอเองอะนะต้องเจอแหละสักวันหนึ่ง4 hours later บ้านนานจนกูไม่หาแล้วขึ้นภูเขาดีกว่าเฮ้ยเอาว่ะไอ้น้องของจริงปะเนี่ยของจริงปะเนี่ยเกมทาวเวอร์ไปตอกนะครับกูเจ็บอยู่นะมันกูมันเพย์แบ็กเจ็บอยู่นะอีกดอกไปผมว่าต้องเอาอะไรท่าเบาๆที่แบบมันแบบมันเบาๆจนเลือดผมว่าแอร์สลัดน่าจะเบากว่าเยอะอ่ะลองแอร์สลัดหุ้ยมันกัดผมแล้วมันก็เจ็บเองตายเองเอากูท้อกูต้องหาใหม่ใช่ไหมหาใหม่ก็ได้ครับผมมาเอาตัวนี้ก่อนดีกว่านะเวล52ผมถือว่าเวลเยอะอยู่นะเอาจริงเวลแบบเยอะมากนะครับใกล้ใกล้ไกลล่างอีกนิดนึงอีกนิดนึงก็ไกลล่างเลยนะครับเวลเยอะมากโดนไปขอเลือดแดงได้ไหมเวล52นี่คือกำลังดีนะครับแบบดีมากด้วยไม่ได้ดีธรรมดาอ้าวทำได้พอดีโอเคก็ได้ภูพิตาเวล52มาครับจากภูเขาที่อยู่ใกล้ๆกับที่ผมตกปลาคือที่ผมตกปลาผมตกไปแทบตายเว้ยไม่เจอคือผมว่าต้องไปเอาหลอดที่มันดีกว่านี้อันนี้คือกู๊ดหลอดเป็นหลอดที่แบบว่าก็โอเคครับแต่ไม่เท่าซุปเปอร์หลอดคิดว่าซุปเปอร์หลอดน่าจะโอเคกว่าเยอะนะแต่นี่คือแบบเอามาแก้ขัดก่อนเอามาแก้ขัดเล็กๆน้อยๆมาแบบใช้ไปก่อนก่อนที่ไม่มีอะไรใช้โอเคครับตอนนี้เรากลับมานะครับผมซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้ทำการบินไปเรื่อยๆครับบินแบบบินรอบโลกเลยนะเพื่อทำการตามหาพวกสิ่งที่จำเป็นนะครับต่อการที่ว่าผมนั้นจะเอามาอัปเกรดโปเกมอนของผมอันนี้เพิ่มโอเวอร์ฮีทก่อนโอเวอร์ฮีทจะเป็น7รอบคือหลายที่ผมจับไอ้เจ้าตัวภูพิต้าได้ใช่ไหมทุกคนนะผมก็แบบไปลองตามหาโปเกมอนใหม่ๆลองเตรียมหาที่ฟาร์มใหม่ๆดูก็ได้ทำการเจอที่ฟาร์มใหม่เยอะมากเลยนะครับซึ่งทำให้ผมรู้สึกว่าน่าไปสุดๆแน่นอนครับมาก็สิ่งเราจะไปอันดับแรกนะครับก็คือเป็นยิมไอรอนนะครับไม่รู้ว่าอันนี้ยิมหินหรือว่ายิมเหล็กนะแต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะยิมเหล็กปะเราดูก่อนยิมเหล็กโอ้ยิมเหล็กสบายแล้วแม่ตอนแรกนึกว่ายิมหินเว้ยผมเลยไม่กล้าผมเลยไม่อยากเสี่ยงแต่พอรู้ว่ายิมเหล็กเท่านั้นแหละก็สบายอยู่มาโอเวอร์ฮีทไปปั๊บรู้มันคือหินวะหุ้ยแอคชั่นพาวเวอร์ทีเดียวกับตายปั๊บมาเหลือแค่ตัวสุดหล่อของเราที่น่าจะพอสู้กับพวกนี้ได้อยู่โอ้โหมาครับปั๊บ
คือตอนนี้มันมีโปเกมอนที่ผมอยากจับเยอะมากเลยเว้ยเช่นที่เมซ่าเนี่ยเมซ่ามันก็มีตัวที่ผมอยากจับนะโคตรอยากจับเลยมันก็จะเป็นตัวไอ้เจ้าโปเกมอนเหล็กพลังจิตนะครับอย่างเมตากรอสแล้วก็โปเกมอนบินมังกรแต่บินมังกรนี่คือไม่ค่อยอยากได้ขนาดมันไม่ผมไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นเพราะว่าผมมีดิสซอนอยู่แล้วซึ่งดิสซอนเนี่ยถ้าเกิดผมทำให้มันเป็นเมกาได้ก็ยังพอเป็นบินมังกรได้ไงเก็ตปะเลยไม่ได้แบบมีความอยากได้เลยขนาดนั้นนะครับตัวที่ผมอยากจับจริงๆน่าจะเป็นเมตากรอสแหละนะตอนนี้คือผมไม่รออะไรนะครับก็รออย่างเดียวก็คือรอให้มันเวลาตอนเย็นนะครับเพราะเมตากรอสจะออกมาแค่ดาวแอนด์ดัสนะครับหรือว่าเย็นกับลุ่มสางนะครับผมซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมต้องรอเจ้าเมตากรอสนะครับในเมซ่าก็เดี๋ยวตอนเย็นแล้วค่อยมาแล้วกันงั้นเดี๋ยวผมว่าเราไปกับตียิมเหล็กรอก่อนดีกว่านะครับนะระหว่างที่รอลุ่มสางนะครับรู้สติวเหล็กว่ะโอเวอร์ฮีทดิครับป้าบตายไหมไม่ตายผายแล้วว่าแล้วเชียวตัวอะไรครับโอ้ยตัวอะไรไม่รู้โอเวอร์ฮีทไปก่อนโอเวอร์ฮีทเนี่ยมันมีความสามารถที่แบบแย่ของอุ้ยเมตากอสโอเวอร์ฮีทเรียบร้อยคือมันจะลดสเปเชียลแอทแทคไปโอเวอร์ฮีทอะแบบมันก็เลยต้องแบบใช้แบบจำกัดเท่านั้นโอเวอร์ฮีทสักรอบครับรู้สึกก้าวเลยเว้ยโอเวอร์ฮีทอีกโอเวอร์ฮีทชิบหายละโดนสักกระพันไปก่อนปลุกแป๊บรีไวท์ตื่นมาก่อนไอ้หนุ่มโอเคครับรีไวท์เสร็จก็จัดซูเปอร์โพชั่นครับไอชาริซาสักหน่อยรอตายครับเอมเบอร์เผาเล่นๆไปโอเวอร์ฮีทปังทีเดียวตายโอเวอร์ฮิตอุ้ยโดนแองเชียนพาวเวอร์นัดเดียวร่องเลยว่ะไอเดียปั๊บใครตายแล้วไอ้หนุ่มมึงแดกอะไรเนี่ยคันเรื่อยๆครับคันเรื่อยๆครับโอเวอร์ฮิตรอบนึงโอเวอร์ฮิตรอบนึงจบอุ้ยเกือบตายกลับไปฮิวดิครับรออะไรตอนนี้ตอนกลางคืนแล้วครับก็คือลืมเมตาคอร์สไปเลยขอตีหัวหน้ายิ้มก่อนนะหัวหน้ายิ้มเบล49จะไหวไหมตัวนี้อีกแล้วผมโคตรเกลียดตัวนี้เลยตรงๆโอเวอร์ฮิตทีนึงดิแล้วเดี๋ยวจอดไอ้บ้าคันสักรอบโหเจอพี่ใหญ่ใจดีชิเป่งแล้วอีกไว้เพื่อก่อนแล้วกันนะอุ้ยแซนสตอมว่ะเอาตัวเด็กๆออกมาก่อนแล้วกันครับเอาตัวเด็กๆเนี่ยไม่ได้เอามาทำอะไรหรอกเอามาไปคิวพวกพี่บิ๊กคิวกับรีไวท์พี่บิ๊กครับไม่งั้นไม่น่าไหวครับจริงๆเอาตัวเด็กออกมาปุ๊บคิวกับรีไวท์เนี่ยรีไวท์เรามีเยอะครับไม่ต้องห่วงครับมีเยอะมากโอเวอร์ฮีทไปเฮ้ยแล้วตัวนี้มาอีกแล้วไปจบอุ้ยตัวนี้โอ้วันนี้ง่ายอยู่แต่มีไฟฟ้าดิอันนี้ว่าแล้วเมตาคอสอ่ะเอาชาริซาร์ดออกมาครับขอต้องฮิวอ่ะต้องฟูลฮิวอ่ะต้องเอาซูเปอร์โพชั่นยัดอ่ะไม่งั้นไม่รอดจริงๆโอเวอร์ฮีทไปอีกรอบนึงเรียบร้อยโอเวอร์ฮีทไปอีกรอบนึงเรียบร้อยตัวนี้ล่ะโอ้นกเหล็กโอเวอร์ฮีทไปอีกรอบนึงนี่น่าจะเจ็บอยู่โอเวอร์ฮีทหมดแล้วเฟรมทาวเวอร์ธรรมดาก็ได้อ่ะตัวนี้เฟรมทาวเวอร์ธรรมดาก็พอเรียบร้อยครับเย้ชนะยิมเหล็กแล้วโอ้โหกว่าจะชนะยิมเหล็กได้ชนะยิมเหล็กทีนึงที่แบบเลือดตากระเด็นนี่แค่ยิมเหล็กกันเนี่ยนี่ครับของอะไรไม่จำเป็นก็อย่าลืมที่เอาใส่กล่องนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้นะครับว่าอย่างที่บอกอะไรไม่จำเป็นก็ใส่กล่องไปครับไม่ได้ใช้นี่แหละอุ้ยได้เข็มกัดยิมเหล็กมาแล้วเว้ยก่อนที่ใช้อาหารเนี่ยเก็บไว้ก่อนเนี่ยปลาแซลมอนเนี่ยโอ้โหให้หลอดอาหารโคตรเยอะเล่นกินทีโคตรอิ่มตอนคืนจริงเราไปเมซ่าก็ได้นะครับเมซ่าตอนคืนเนี่ยมันจะมีนั่นอยู่มันจะมีไอตัวอย่างที่ผมบอกก็คือเป็นมังกรนะครับมังกรบาร์กอนซึ่งเจ้าบาร์กอนเนี่ยถ้าถามว่ามันหายากไหมสำหรับผมคิดว่าหายากนะเพราะว่าผมก็ยังไม่เจอมันเลยตั้งแต่ที่ผมเล่นมามันอยู่ไบโอมนี่แหละบาร์กอนอ่ะแต่ผมว่าหายากนี่ไงเจอแล้วเจอน้องแล้วไอ้น้องนี่ครับทันเดอร์แฟงไปไม่น่าจะเจ็บมากทันเดอร์แฟงครับทันเดอร์แฟงรัวครับไม่น่าจะเจ็บมากขนาดนั้นทันเดอร์แฟงอีกรอบนึงใช้ท่าอะไรดีวะที่มันแบบคิดว่ามันไม่น่าเจ็บเวทแท็กไหมทันเดอร์เวฟครับผมแอปติกกระแสไฟฟ้าหน่อยปั๊บเรียบร้อยเหมาะการจับแล้วถึงเวลาปาบอลอันต้าบอลยัดปั๊บได้ซูโดอีกตัวนึงมาเรียบร้อยครับจับบาร์กอนได้แล้วโอ้โหซูโดตัวต่อไปมาแล้วครับตอนนี้เราก็ถือว่าได้ซูโดตัวใหม่มาแล้วไอตัวนี้อีกแล้วเดี๋ยวนะทำไมบังกิรัตมันเกิดทุกที่เลยวะนั่นแหละครับซูโดตัวใหม่ระหว่างนี้นะครับก็คือมาเดินเล่นยิมนกก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวพอใกล้เช้าค่อยไปนะครับตอนนี้ก็เดินเล่นยิมนกไปก่อนเฮ้ยไม่นกหรอวะเลยวะเนี่ยไม่นกก็ไม่นกโอเคครับขึ้นมาถึงชั้นบนสุดของยิมนกแล้วก็คงไม่น่าจะยากขนาดนั้นอ่ะเหมือนโปเกมอนเราเนี่ยมาตบเด็กเล่นเว้ยชิวๆครับตบแบบมันตบเด็กเล่นเฉยๆตัวอะไรก็ไม่รู้เต็มหมดเลยคือว่าต้องรีบไปแล้วว่ะมันจะเช้าแล้วอันนี้หมดเวลาแล้วครับต้องรีบแล้วเรียบร้อยครับเอายิมนกไปก่อนแล้วก็รีบไปเมซ่าเร็วรีบไปเมซ่าเพราะนี่มันจะเช้าแล้วครับเนี่ยเห็นปะทุกคนใกล้เช้าจัดโอเครอเลยครับรอเลยครับรอเด็กเกิดครับรอเด็กเกิดตอนนี้รออย่างเดียวฮะรอเด็กเกิดก่อนแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวผมว่าเด็กเกิดไปเช็คสปอนครับนี่ไงบอลโรโอกาสเกิดเบลดัมโอกาสเกิด 2% 2% ยังไงก็เกิด 2% ยังไงก็เกิดหาดีๆครับหาดีๆผมว่ามันเกิดแล้วเว้ยแต่ต้องหาดีๆผมว่ามันต้องเจอแล้วล่ะแถวนี้เอ้ยนี่ไงน้องแอบอ่ะน้องเวล7แต่น้องแอบอ่ะผมว่าต้องควิกบอลยาวๆอ่ะเวล7คือกล้าตีจริงๆนะทุกคนเอาไงดีควิกบอลมั้ยปาควิกบอลก่อนเปิดก่อนได้เปรียบครับปั๊บ1หุยหลุดเฉยขึ้นเวล7ไว้แล้วผมไม่กล้าจับอ่ะ
เอาเลยเดียวหรือว่านี่ดิเฮฟวี่บอลเนี่ยเรามีเฮฟวี่บอลอีกอันนึงครับไม่รู้ได้มาจากไหนจำไม่ได้แล้วเฮฟวี่บอลน่าจะจับได้อยู่มั้งไม่กล้าตีเลยครับตีปุ๊บน่าจะตายปั๊บฟิกแท็กเนี่ยผมว่าตายชัวร์เออมันต่างกันเยอะเกินอ่ะแบบเวลเราเวล30เวลน้องเวล7อ่ะไอ้บ้าโอ้โหกูจะไปตียังไงให้เลือดมันแดงบ้าเปล่ามันต้องมีฟูลี่สวิปเว้ถ้าแบบถ้าของพืชอ่ะแต่ไม่มีใครมีไงดูปั๊บเฮ้ยได้ว่ะฟิกแท็กได้ว่ะเลือดแดงว่ะตอนแรกไม่กล้าเลยเนี่ยโอเคได้อยู่เลือดแดงได้อยู่เลือดแดงติดสถานะโอ้โหติดอยู่แล้วไอ้น้องเลือดแดงติดสถานะครับยังไงก็ติดครับไอ้มึงปรับตัวนี้เลยจับเท่าบอสป่ะเนี่ยอะจับโคตรยากอ่ะ4ชั่วโมงผ่านไปเฮ้ยติดแล้วโหกว่าจะติดโคตรหลายลูกเหี้ยไม่คุ้มเลยแบบไม่คุ้มจริงๆเวล7กับอันเตอร์บอล30กว่าลูกเพื่อได้มันมาคุ้มยังไงเดี๋ยวใครใช้ได้ช่วยบอกผมทีว่ามันคุ้มยังไงแต่แบบเอาจริงมันก็ไม่คุ้มอะครับถ้าพูดแบบตามหลักการตรงๆนะคือความคุ้มมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ก็จับมาเถอะครับจับมาแบบจับมาเล่นๆจับมาเท่ๆนะครับแหมกว่าจะจับมาได้กับมอนเซนเตอร์เราครับเอาน้องออกมาเดินเล่นการจับโปเกมอนยังไม่จบนะครับเราต้องไปหาโปเกมอนเมื่อมังกรหนืดเหนียวนะครับในวันที่ฝนตกและเวลากลางคืนชื่อภาษาอังกฤษเป็นชื่อน้องชื่อกูมี่นะครับแต่ชื่อภาษาไทยนี่ผมไม่มั่นใจซึ่งน้องจะเกิดตอนกลางคืนของสวอมนะครับเวลาฝนตกนะครับผมเจ้ากูมี่นะครับมันจะเป็นตัวแบบเมืองเหนียวอ่ะอธิบายไม่ถูกนะครับอันนี้ก็เป็นซูโดนะครับเพราะว่าพาร์ทนี้ที่ผมจะทำก็คือจับซูโดครบทุกตัวนะครับเท่าที่เราจะหาได้นะพูดงี้ดีกว่าโอกาสเกิด 3.21% โอ้ยยังไงก็เกิดครับ 3% นี่คือโอกาสเกิดที่เยอะมากนะครับเอ้ยนี่ไงเจอละใช่ป่ะอันนี้อ่ะเออใช่ตัวนี้แหละนี่แหละน้องโอ้เอ็งเลือกสู้ผิดคนป่ะเนี่ยคือตัวนี้นี่สู้ชาริซาร์ดนี่นะเอ็งจะมาสู้ตัวเมื่อกี้ไม่ได้ทันด้วยแฟงรอบนึงครับอุ้ยหลบได้ว่ะไม่ก็แท็กแล้วกันนะถ้าแบบเบาๆบางๆถ้าสำหรับโปเกมอนเอลบางล่างน้อยไอสัตว์คิดดิเขาอุ้ยแล้ว 1.4 โอ้เกือบตายทันด้วยเว็บรอบนึงติดพาราไลท์ครับติดชาโอเคปลอดภัยอันเตอร์บอลยัด1 2อุ้ยหลบได้ไปยัดนะได้สุดโดยอีกตัวนึงมาละสุดยอดนี่แหละครับตอนนี้เราก็ได้ซูโดอีกตัวนึงมาแล้วนะครับผมไปหาซูโดตัวต่อไปมาครับมาตอนนี้ซิโดของเราตามหานะครับโปเกมอนที่ชื่อไกเบิลนะครับอยู่ในทะเลทรายตอนกลางคืนโอกาสเกิด 4.53% นี่เห็นไหมไกเบิลตัวนี้แหละที่เราต้องทำการตามหาในวันนี้นะครับในค่ำคืนนี้ต้องหาโปเกมอนที่ชื่อไกเอ้ยตัวนั้นไม่ใช่โอ้โหชิบหายละอันนี้น่ายังสู้ไม่ไหวไม่สู้นะครับขออนุญาตไม่สู้เอาเว้ยไปเกิดแล้วเว้ยตรงนั้นทุกคนน้าน้องอยู่ตรงนั้นในที่สุดก็เจอไปตัวเก่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมไปบวกมันดิน้องไปเท่าไหร่ไป14เวทแท็กน่าจะไม่ตายปาบไม่ตายจริงด้วยสุดยอดครับก็ที่เวทแท็กไม่ตายต่อไปก็ต่อได้ทันเดอร์เวฟนะครับทันดาวเวฟเอ้ยไม่ได้ผลว่ะลืมไปมันเป็นธาตุหินเออธาตุดินธาตุดินดินไม่ได้ผลก็อันตะบอลจับเลยครับเลือดเหลืองและไม่น่าโอ้โหกูจับตัวลูกตัวพ่อเกิดผมขอโทษครับพี่ผมคือจับตัวลูกตัวพ่อเกิดแล้วดูตัวพ่อดิตัวพ่อตัวแดงอ่ะตัวพ่ออย่าเพิ่งเกิดเลยนะขอโทษครับพี่ไปแล้วครับพี่ที่ผมจับลูกพี่โอ้โหตัวแดงแจ๊ดเลยอะไรเนี่ยลีเจนดารี่บ้าไปแล้วกะเอากูตายนี่หว่ากลับมาที่ไบโอมภูเขาพอไบโอมภูเขานั้นมีตัวที่ผมอยากได้อีกง่ะเป็นไงเรียกว่าแบบตามไล่ล่าจับโปเกมอนเลยในจังหวะเนี้ยนะผมบอกแล้วตัวเนี้ยได้ใช้ประโยชน์ชัวร์มาจับเด็กนี่แหละเอามาจับเด็กไปขอฮิวก่อนดูโปเกมอนที่จับได้ก่อนโอ้โหรัวฮิวก่อนนะครับฮิวก่อนเมาเทนมาโปเกมอนตัวนี้นะครับที่ผมต้องการจะจับชื่อว่าจังโมโอคุณเห็นปะชื่อแดงๆจังโมอะไอตัวนั่นแหละที่ผมอยากจับในวันนี้จังโมโอกาสเกิน 1.7% ซึ่งถามว่ามันเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะแต่ถามว่ามันน้อยไหมมันก็ไม่น้อยนะครับก็โอเคอยู่ 1% ก็พอแล้วนะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เกิดละ AFK แป๊บนึงเฮ้ยตัวนี้ผมอยากได้อันนี้อยากได้ส่วนตัวแคสฟอร์มครับหรือว่าโปเกมอนสภาพอากาศคือมันมีแค่ตัวเดียวเลยเว้ยคือถ้าเกิดเล่นในเกมตัวภาคเอเมอรัลด์มันจะมีแค่ตัวเดียวเว้ยแล้วผมแบบแต่ก่อนผมแบบกว่าจะได้มันมาคือมันยากก่อนมันต้องจบเกมก่อนใช่ไหมทุกคนถึงจะได้มันมาภาคเอเมอรัลด์อ่ะผมก็เลยแบบนี่แหละตัวที่อยากได้อีกหนึ่งตัวอยากมาในอยู่ในคอลเลกชันเฉยไม่ได้อยากได้เลยหรอกมันต้องมีน้องเนี่ยโปเกมอนที่เปลี่ยนสภาพอากาศได้ประโยชน์อะไรมากกว่านี้อีกวะเรียบร้อยจับได้ครับสบายอันนี้มาไงเนี่ยเฮ้ยทุกคนผมเจอแล้วผมจะบอกว่าผมเจอแล้วนี่มันแอบหลังต้นไม้แอบหลังต้นไม้น้องแอบหลังนี่ไงเสร็จโจในน้องอันเจ้าแฟนทีหนึ่งครับติดสถานะไปดีพาราไลต่อไปคุยกันแท็กครับป๊าบโอเคเลือดแดงอ่ะเรียบร้อยครับถึงเวลาตำนานซูโดตัวต่อไปครับจิยาโมโปเกมอนมังกรต่อสู้นะครับไทป์ตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่คู่ควรกับการสะสมเรียบร้อยโอ้โหซูโดตัวนี้ได้ง่ายดิชอบโอเคครับอุ๊ยทำไมอยู่ดีแม่งเมื่อกี้แม่งกว่ามันจะโผล่มาทำไมตอนนี้โผล่มาเต็มเลยวะคือตอนแรกผมจะโดนมันกว่ามันจะโผล่มาพอกูจับได้ปุ๊บโผล่มาเต็มเลย
ชิบหายนะครับมาก็อยู่ที่ภูเขาเดิมแต่ตอนคืนพอผมเช็คสปาวแล้วมันเกิดแน่นอนตัวที่ผมอยากจับเดียโนนะครับก็คือโปเกมอนมังกรนะครับก็คือที่มันร่างสุดท้ายเป็นมังกร2หัวนั่นแหละครับตัวนั่นแหละที่ผมอยากจับเขาบอกว่าจะเกิดแถวมอลเช่นที่มีป่าก็คือน่าจะเป็นแถวนี้แหละนะครับตอนนี้ก็ฆ่าพวกโปเกมอนธรรมดาไปก่อนนะครับฆ่าพวกชิวๆแล้วไม่ฆ่าเล่นไปก่อนระหว่างรอน้องเกิดนะครับบอกน้องที่เกิดแถวนี้แหละแถบนี้แหละแถบนี้แหละรอไปก่อนอุ้ยลูคาริโอลูดิโอไอตัวนี้ขอจับหน่อยชอบอันนี้ชอบส่วนบุคคลอีกแล้วเมื่อกี้ของนี้ด้วยอีกทีนึงครับไม่รู้ว่าตายไหมไม่ตายเพื่อแท็กเล่นหนึ่งแล้วก็ต่อไปก็ทันเดอร์เวฟรอบนึงติดพาราไลท์ครับเรียบร้อยลูริโอถูกจับครับจริงๆอยากได้ลูคาริโอเนี่ยน่าจะหายากเฮ้ยตัวนี้หายากเหมือนกันครับแอปโซอันนี้ก็หนึ่งโปเกมอนที่ผมอยากได้นะแต่ก่อนเล่นภาคเอเมอรัลด์แล้วแบบชอบมากตัวนี้คืออยากได้ส่วนบุคคลขอหน่อยเหอะนะอันนี้อยากได้ส่วนบุคคลอีกแล้วอยากคือโปเกมอนบางตัวเราก็แบบแบบเราที่เล่นในตลับเกมอย่างเงี้ยเราก็แบบโอกาสจับมันได้คือยากมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอเราเจอมันอีกรอบนึงก็ยังคงแบบอยากได้มันอ่ะเก็ทป่ะมันเป็นความอยากได้ส่วนบุคคลครับแบบอยู่ดีๆก็อยากได้ขึ้นมาป่ะติดเรียบร้อยง่ายๆลองขึ้นภูเขานี่ดูครับเผื่อมันจะเจอเฮ้ยไดโนเวล44เลยวะชิบหายแล้วอ่ะลองดูเวล44มันเจ๋งมั้ยครับทันทูเวฟไปก่อนแล้วกันนะอุ้ยเอาไว้แท็กว่ะผมขอทันทูเวฟก่อนว่ายังไงถ้าเกิดเวล44เนี่ยแม่งก็ทิกแม่งยังไงก็คือแบบโอกาสตายเยอะไม่อยากเสี่ยงเท่าไหร่ใช้อะไรดิไฟแฟงแล้วกันนะปั๊บไฟแฟงไม่ได้ผลเท่าไหร่ทันทูแฟงก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่ไอแฟงก็คือกลัวมันตายนะครับเพราะมันเป็นมังกรทันทูแฟงทีนึงทันทูแฟงทีนึงไอ้นุ่มเอาเลยทันทูแฟงทีนึงน่าจะเลือดแดงแล้วเลือดแดงเรียบร้อยเลือดแดงครับป่ะถึงเวลาอันตาบอลยัดเหมือนเดิมสูตรเดิมไปไดโนคอนตาบอลใหม่หนูเรียบร้อยครับจับได้แล้วหูยถูกเซฟไม่พีซีไม่ได้อย่างงี้ดูวะผมก็ขอไปนั่งปั๊มอันตาบอลก่อนดีกว่าก่อนที่ผมจะไปไหนต่ออันตาบอลตอนนี้ใกล้หมดแล้วครับก็ปั๊มง่ายๆครับก็คือกลับไปแล้วก็ไปซื้อง่ายดีนะซื้อมาก่อนครับอันตาบอล นี่ซื้อมาเยอะๆเลยซื้อมาสัก30อันรวยพอดีบ้านรวยน้องซื้อมาก่อนในต่อไปครับต้องหาตรงซาวาน่าก็คือตรงนี้แหละครับซาวาน่านี่แหละแล้วก็จะเจอซูโดอีกนี่ 0.77% ดริปปี้โคตรทุเรศเลย 0.77% แถวนี้แหละครับโอกาสเกิดเยอะเชื่อผมเรียนมาแล้วก็เจอโปเกมอนตัวจรวดเว้ยมันจะเป็นมังกรจรวดนะครับมันเป็นโปเกมอนมังกรธาตุผีอะที่ออกมาใหม่อยู่แถวนี้แหละครับไม่มีโคอาลาหมุนเต็มเลยอย่าลืมเช็คสปอนด้วยนะครับ 1.79% แถวนี้ดริปปี้โอ้ยเนี่ยผมลองเช็คดูเว้ยโอกาสเกิดมันอะเมื่อกี้มันเพิ่มเป็น 2.22% เว้ยทุกคนตอนเอา 1.21% แล้วอันที่เมื่อกี้มันยัง2ให้กูอยู่เลยเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยตรงเนี้ยโอกาสเกิดมันใช่ป่ะโอกาสเกิดมันอะมันขึ้นทะลุมา2แล้วเว้ยน้องๆเนี่ย 2.22 ตอนนี้ลดมาเหลือ1ท่อจะเจอไม่ชาติเนี่ยเข้าใจแหละว่าซูโดมันหายากเว้ยแต่คือความอดทนมันต้องสูงอ่ะมันต้องแบบนั่ง AFK อ่ะแล้วก็แบบแม่งมีโปเกมอนแถวนี้บอกว่ามีอะไรเกิดบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยคือลืมกดอัดไงตอนเจอลืมกดอัดเว้ยไม่เป็นไรครับมาภารกิจของเราก็คือทำให้มันติดพาราไลท์ไปก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วก็ค่อยๆนิดนึงเวทแท็กทีนึงเว้ยเวทแท็กเพียงไม่ได้ผลว่าลืมไปก็ฉะนั้นก็จับด้วยอัลต้าบอลครับง่ายๆไม่กล้าใช้ท่าเยอะกลัวมันตายว้าติดแล้วเย้อ๋อต่อไปตอนนี้นะครับเหลือแค่2ตัวแล้วซูโดที่ผมไม่จับมีแค่2ตัวซึ่ง2ตัวเนี้ยตัวนึงอ่ะคือต้องใช้ซุปเปอร์หลอดอ่ะอีกตัวนึงคือมังกรน้ำแข็งซึ่งผมคิดว่ามังกรน้ำแข็งอ่ะน่าจะหาง่ายกว่าการที่ผมบินไปหาโซนน้ำแข็งเนี่ยมันยังดูแบบมีโอกาสที่ผมจะเจอมากกว่าซุปเปอร์หลอดอ่ะผมไคริวนี่คือเป็นอะไรที่ต้องทิ้งมันครับทิ้งแบบทิ้งจริงๆอ่ะทุกคนเก็ทป่ะผมไม่สามารถที่จับไคริวได้จริงๆเว้ยผมสาบานเลยแบบตัวอื่นนี่ก็พอแบบพอทุยใช้หาได้นะแต่ไคริวนี่คือขอเหอะหาไม่เจอว่ะเอาจริงป่ะผมขอบินหาไปโอนน้ำแข็งก่อนดีกว่านะครับตอนนี้เฮ้ยลาปัดไอ้น้องเอ็งไม่เอ็งเสร็จพี่แน่ไอ้น้องเอ็งไม่รอดแน่ลาปัดปัดเรือ42ครับนะขอหน่อยเหอะนะขอหน่อยเหอะลาปัดเนี่ยขอหน่อยเหอะเอ็ดบัตไปอ๋อคอนวิชั่นเลยเอ็ดบัตไม่โดนอีกครับโอ้โหโดนหลับอีกชีสลาปัดเป็นคนโหดโอ้โหมันกะเอามือกะเอาหลับรัวๆตายละเอ็ดบัตทีนึงครับเอ็ดบัตทีนึงได้อยู่เรียกว่าพอคุยได้อยู่แท็กเกิลครับพอมากลับมาสู่ตัวหลักของผมทันเดอร์เวฟไปทีนึงครับผมโอ้ยวอเตอร์กันแรงอยู่นั่นแหละคุยกระแทกไปคุยกระแทกโคตรเบาอ่ะติดเถอะได้ลาปัดโอ้โหจับติดแล้วเว้ยสุดยอดครับได้ลาปัดมาแล้วโอ้ตัวอะไรเต็มหมดเลยวะเนี่ยโอ้ใต้น้ำมีตัวอะไรไม่รู้ครับตัวประหลาดเต็มหมดเฮ้ยตรงนั้นมีเรืออยู่ไปเรือก่อนโอเคครับมาขอหน่อยเข้ามาแป๊บเรือลำนี้น่าจะมีของดีๆให้ผมใช่ไหมโอ้โหหลอดทุเรศมากมีอะไรดีๆอีกไหมซุปเปอร์หลอดได้มันแล้วไอ้น้องได้มันแล้วเอาเว้ย
ซุปเปอร์หลอดมาเลยเว้เอาเว้ยนี่แหละครับที่ผมอยากได้มานานซุปเปอร์หลอดในสนุกก็ได้มาสักทีอุ้ยจะได้นี่คือแบบได้ปุ๊บคือตกปั๊บนี่คือผมว่าน่าจะได้ชัวร์ๆลองตกดิลองตกดิเฮ้ยเอาว่ะอยู่เราอยู่บนเรือสำราญด้วยครับตกมีโอกาสได้สูงครับหาถึงเวลาหาไอ้น้องถึงเวลาหาแต่โปเกมอนผมตายหมดเลยว่ะเซฟที่นี่ไปก่อนแล้วกันนะขอสักเก็บไปใช้เวลาตกโคตรนานเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะปวดหัวว่ะเชื่อป่ะผมตกมาโคตรนานเว้ยในที่สุดน้องก็โผล่มามีความสุขมากผมไม่เคยมีความสุขแบบนี้มาก่อนพระเจ้าช่วยผมไม่รู้จะพูดไงวะน้องโผล่มาผมก็แบบมีความสุขแล้วนะครับก็ผมก็คงไม่อยากใช้ท่าที่มันดูวุ่นวายเยอะเกินไปก็คงจะต้องใช้ท่าโง่ๆนะครับประมาณนี้แล้วก็เอาไดฟ์บอลจับนะครับลองไดฟ์บอลดูบอลจับสัตว์ทะเลนะครับเผื่อมันจะจับติดแล้วมันติดจริงด้วยวะโคตรโง่ใช้ไดฟ์บอลจับติดโอ้กูโดติดก็ติดโคตรเหนื่อยเอาจริงโอ้ผมเจอไบโอมสโนว์แล้วทุกคนมีความสุขมากทุกคนฟังเสียงผมก็น่าจะรู้ว่าผมมีความสุขแค่ไหนไบโอมไอซ์เมาน์เทนนะครับก็ไบโอมนี้แหละครับที่เราเป็นที่จะต้องทำการรอนะครับรอตัวโปเกมอนซูโดตัวสุดท้ายของเราเกิดนะครับนะก็คือมังกรน้ำแข็งของเรานั่นเองแล้วความผิดหวังจากการเหนือล้างผมก็ได้เกิดขึ้นครับเพราะว่าซูโดตัวนี้ยังไม่ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมครับแล้วผมเพิ่งมารู้เว้ยคือแบบผมหาแทบตายผมหานานมากนะครับแล้วมันไม่เพิ่มเข้ามาในเกมผมหาไม่เจอเลยจริงผมเลยพิมพ์คำสั่งของโปเกสปาว่าแบบไม่จะมีตัวนี้หรือเปล่าสุดท้ายคือมันจะไม่เพิ่มเข้ามาในเกมครับไปดูกันโคตรท้อตอนนี้ผมจับซูโดครบแล้วทุกคนผมจับซูโดครบแล้วโอ้นี่ครับกลับมาดูซูโดที่บ้านนะครับที่เราจับนี่ไอ้น้องพี่จับซูโดครบแล้วไอ้น้องดูโอเคก็คลิปมันจบแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์ชอบกดแชร์นะครับพักดีกว่าทุกคนเฮ้ยก่อนพักไปเปลี่ยนร่างบังกิรัตก่อนจบขอแปลงร่างหน่อยเหอะนะเรียบร้อยครับโอ้โหมาครับไอตัวใหญ่ของผมเรียบร้อยอ่ะจบสำหรับวันนี้อ่ะบายครับ